ด้วยพฤติกรรมมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงขึ้นทำให้เกิดภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบกับหลายพื้นที่บนโลกโดยพื้นที่ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนคือบริเวณขั้วโลกทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ซึ่งปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งอันเยือกเย็นและเป็นพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ในอันดับต้นๆกำลังเกิดการละลายของน้ำแข็งที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปีทั้งนี้น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเป็นตัวชี้วัดที่สามารถบอกสถานการณ์ของสภาวะอากาศบนโลกได้อย่างไรน้ำแข็งที่กำลังละลายจากภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อโลกและต่อประเทศไทยซึ่งอยู่ไกลจากขั้วโลกได้อย่างไรพบคำตอบได้ในคลิปนี้ครับดินแดนขั้วโลกเหนืออาร์กติกและขั้วโลกใต้แอนตาร์กติกาแม้จะอยู่ไกลและเต็มไปด้วยน้ำแข็งแต่มีผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ทุกคนเป็นดินแดนที่เป็นเสมือนหัวใจของระบบโลกที่ค่อนข้างเปราะบางด้วยเพราะเป็นพื้นที่ไวต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนเพียงเล็กน้อยและฟื้นฟูได้ยากหากเกิดความเสียหายโดย IPCC หรือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ระบุในงานวิจัยไว้ว่าบริเวณขั้วโลกนับว่าเป็นหนึ่งใน Climate Change Hotspot หรือจุดเสี่ยงสูงและ UNEP หรือโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติชี้ว่าขั้วโลกเป็น Early Warning System ของโลกที่ส่งสัญญาณถึงผลกระทบของโลกร้อนก่อนภูมิภาคอื่นซึ่งบริเวณขั้วโลกเป็นพื้นที่สำคัญที่มีส่วนในการควบคุมสภาวะอากาศของดาวเคราะห์สีน้ำเงินดวงนี้เช่นเดียวกับป่าแอมะซอนที่เป็นเสมือนปอดของโลกโดยเป็นพื้นที่ที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลต่ออุณหภูมิความหนาวและความร้อนของทุกแผ่นดินบนผืนโลกใบนี้โดยพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งขนาดใหญ่จะทำหน้าที่สะท้อนความร้อนจากดวงอาทิตย์และกักเก็บน้ำจืดไว้เกือบ2/3และหากน้ำแข็งละลายน้ำทะเลทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นทำให้เกิดการดูดซับความร้อนมากขึ้นโลกยิ่งร้อนเร็วขึ้นน้ำแข็งที่มีอยู่ทั่วโลกทั้งในบริเวณยอดเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกาไปจนถึงขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ซึ่งน้ำแข็งทั้งหมดมีการก่อตัวแตกต่างกันไปในส่วนของขั้วโลกซึ่งน้ำแข็งก่อตัวเหนือมหาสมุทรและบนบกจะมีน้ำแข็งอยู่หลายประเภทเช่นแผ่นดินน้ำแข็งซึ่งจะเป็นน้ำแข็งบนบกก่อตัวขึ้นเมื่อหิมะสะสมตัวเป็นเวลาปีแล้วปีเล่าจากนั้นจึงถูกอัดแน่นและแข็งตัวพออุณหภูมิอุ่นขึ้นในช่วงฤดูร้อนน้ำแข็งบนบกก็จะละลายไหลลงไปเพิ่มปริมาณน้ำในแม่น้ำทะเลสาบและมหาสมุทรส่วนในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่อุณหภูมิเย็นลงและมีหิมะตกน้ำแข็งบนบกก็จะมีปริมาณมากก็ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในมหาสมุทรลดลงธารน้ำแข็งเป็นมวลน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่เกิดจากการสะสมตัวของหิมะบนแผ่นดินและเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำแข็งภายใต้สภาพอากาศหนาวเย็นมีลักษณะคล้ายกับแม่น้ำที่แข็งตัวและมีการไหลเหมือนแม่น้ำแต่ช้ากว่ามากธารน้ำแข็งส่วนใหญ่จะไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วแตกออกเป็นก้อนๆหรือภูเขาน้ำแข็งซึ่งบางครั้งเป็นก้อนใหญ่มากทำให้ธารน้ำแข็งจึงเป็นเสมือนตัวเติมน้ำลงไปในทะเลหรือมหาสมุทรให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นดินเยือกแข็งถาวรคือพื้นดินที่ยังคงแข็งตัวอย่างสมบูรณ์โดยมีค่าอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านั้นเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีติดต่อกันดินเยือกแข็งถาวรนี้มักจะพบได้ในพื้นที่ที่มีภูเขาสูงและในละติจูดที่สูงกว่าของโลกซึ่งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ดินเยือกแข็งปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกโดยพื้นโลกเกือบ1/4ในซีกโลกเหนือมีดินเยือกแข็งอยู่ใต้พื้นและน้ำแข็งในทะเลเป็นน้ำแข็งที่ก่อตัวเหนือมหาสมุทรและทะเลเมื่ออุณหภูมิเย็นจัดจนทำให้พื้นผิวของน้ำกลายเป็นน้ำแข็งพบได้ในมหาสมุทรอาร์กติกและทะเลรอบๆแอนตาร์กติกาซึ่งการละลายของน้ำแข็งในทะเลไม่ได้ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมากแต่ว่าการละลายของน้ำแข็งในทะเลนั้นจะส่งผลโดยตรงกับการสะท้อนกลับของแสงอาทิตย์ซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกนอกจากนี้น้ำแข็งทะเลยังเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อการที่กระแสน้ำในมหาสมุทรเคลื่อนย้ายความร้อนจากเส้นศูนย์สูตรไปยังขั้วโลกและเคลื่อนย้ายน้ำเย็นจากขั้วโลกกลับไปยังเส้นศูนย์สูตรชีวิตทั้งหมดในมหาสมุทรขึ้นอยู่กับการหมุนเวียนพลังงานนี้และชีวิตทั้งหมดในแผ่นดินก็ยังขึ้นอยู่กับชีวิตในมหาสมุทรอีกด้วยน้ำแข็งทะเลจึงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญถึงสุขภาพของโลกเราทั้งนี้หากน้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายทั้งหมดจะทำให้น้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น5 เมตรและหากน้ำแข็งขั้วโลกใต้ละลายระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น 50-60 เมตร
ซึ่งในปัจจุบันน้ำแข็งขั้วโลกละลายได้เพิ่มระดับน้ำอย่างน้อยปีละ3มิลลิเมตรนักวิทยาศาสตร์นานาชาติคาดการณ์ว่าปัญหาโลกร้อนมีผลทำให้น้ำแข็งขั้วโลกมีปริมาณลดลงและอาจหายไปหมดในอีก100ปีข้างหน้าซึ่งจะส่งผลให้ระบบนิเวศได้รับผลกระทบรุนแรงเพราะเมื่อน้ำแข็งขั้วโลกละลายน้ำจืดจะเพิ่มขึ้นการไหลเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรจะเปลี่ยนไปซึ่งนำมาสู่ภัยพิบัติในอนาคตที่อาจรุนแรงกว่าเดิมโดยนักวิทยาศาสตร์นาซาได้อธิบายถึงเหตุการณ์นี้ไว้ว่าขั้วโลกเหนือเป็นผืนน้ำเรียกว่ามหาสมุทรอาร์กติกไม่เหมือนขั้วโลกใต้ที่มีแผ่นทวีปตั้งอยู่และรอบด้วยผืนน้ำเรียกว่าทวีปแอนตาร์กติกาดังนั้นขนาดพื้นที่ของขั้วโลกเหนือจึงไม่คงที่ทุกๆปีในฤดูหนาวราวๆปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมขนาดของขั้วโลกเหนือจะขยายกว้างสุดและจะหดเล็กลงบางลงในช่วงฤดูร้อนช่วงเดือนกันยายนแต่ปัญหาโลกร้อนที่โลกกำลังเผชิญอยู่ทำให้ขนาดพื้นที่ของขั้วโลกเหนือไม่กว้างใหญ่เหมือนในอดีตในขณะที่ขั้วโลกใต้ซึ่งมีอุณหภูมิหนาวเย็นกว่าขั้วโลกเหนือมีพื้นดินทวีปปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งซึ่งเกิดจากหิมะที่สะสมบนแผ่นดินเกิดเป็นแผ่นน้ำแข็งและมีน้ำจืดราว 70% ของโลกอยู่ในน้ำแข็งขั้วโลกใต้ทั้งนี้น้ำในขั้วโลกเหนือเป็นน้ำทะเลที่แข็งตัวจากความเย็นในระดับความลึก 1-3.5 เมตรทำหน้าที่คอยสะท้อนกลับแสงอาทิตย์ประมาณ 85% ที่ส่องลงมาบริเวณนี้ในทางกลับกันน้ำทะเลในมหาสมุทรอื่นเช่นแปซิฟิกแอตแลนติกกลับดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์เอาไว้ถึง 90% เมื่อมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกักความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้สะท้อนกลับได้ลดลงส่งผลให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นและทำให้น้ำแข็งขั้วโลกทั้ง2ละลายแต่ทั้งนี้ขั้วโลกเหนือไม่มีแผ่นทวีปรองรับด้านใต้เมื่อน้ำแข็งละลายพื้นที่ของขั้วโลกเหนือก็จะเริ่มหดเล็กลงและประสิทธิภาพการสะท้อนแสงอาทิตย์ก็จะลดลงตามในที่สุดมันจะวนเป็นวงจรน้ำทะเลร้อนไวขึ้นน้ำแข็งละลายเพิ่มขึ้นและขนาดพื้นที่ของน้ำแข็งขั้วโลกเหนือก็ลดลงเร็วขึ้นเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆนอกจากนี้น้ำแข็งและดินเยือกแข็งถาวรในขั้วโลกเหนือซึ่งเป็นพื้นที่กักเก็บก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปริมาณมากเมื่อน้ำแข็งละลายก๊าซมีเทนก็จะถูกปล่อยออกมาทำให้โลกร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งหากเราเปรียบน้ำแข็งขั้วโลกเหนือเหมือนกับน้ำแข็งในแก้วเครื่องดื่มที่แม้ละลายหมดแล้วเครื่องดื่มก็จะไม่ล้นปากแก้วออกมาคล้ายๆกับหลักการลอยตัวของอาร์คิมิดิสที่บอกว่าวัตถุใดก็ตามที่จมอยู่ในของเหลวจะได้รับแรงลอยตัวเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มันแทนที่แต่ในความเป็นจริงขณะที่การละลายของน้ำแข็งในมหาสมุทรนั้นมีความเค็มของน้ำทะเลเข้ามาเกี่ยวข้องจึงทำให้ความหนาแน่นของน้ำทะเลลดลงส่งผลให้ระดับน้ำทะเลบริเวณนั้นๆจะสูงขึ้นปริมาณเล็กน้อยน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือมีหน้าที่สำคัญในการสะท้อนกลับแสงอาทิตย์เมื่อโลกต้องเผชิญสภาวะโลกร้อนเข้าสู่สภาวะโลกเดือดการไร้น้ำแข็งการที่ไม่มีพื้นที่สีขาวน้ำทะเลสีเงินของอาร์กติกจึงกลับมาดูดซับแสงอาทิตย์เสียเองซึ่งนักวิชาการได้คาดการว่าอีก5ปีขั้วโลกเหนืออาจจะพบกับปรากฏการณ์ Blue Ocean Event ในฤดูร้อนซึ่งทำให้น้ำในมหาสมุทรอาร์กติกเป็นสีน้ำเงินและจะไม่มีน้ำแข็งให้เห็นอีกเลยและเกิดการเร่งวงจรโลกร้อนขึ้นอีกส่งผลกระทบไปถึงน้ำแข็งขั้วโลกใต้และน้ำแข็งกรีนแลนด์ที่เปรียบเสมือนกับน้ำแข็งนอกแก้วเครื่องดื่มละลายที่จะละลายไหลลงมาเติมระดับน้ำทะเลทั่วโลกให้สูงขึ้นจนท่วมเมืองต่างๆตามชายฝั่งเกาะต่างๆเร็วกว่าที่ประมาณการกันไว้ความเดือดร้อนจริงจังก็จะมาถึงมนุษย์โลกโดยยังไม่รวมถึงสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงทั่วทุกมุมโลกที่จะเกิดก่อนหน้านั้นอีกตามหลักการพิกัดภูมิศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานสากลประเทศไทยถูกจัดอยู่ในซีกโลกเหนืออยู่ห่างไกลจากขั้วโลกทั้งสองหลายหมื่นกิโลเมตรแต่หากน้ำแข็งขั้วโลกเกิดการละลายผลที่ตามมากลับใกล้กว่าที่เราคิดประเทศไทยในฐานะประเทศชายฝั่งเขตร้อนเราต้องเผชิญกับระดับน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นชายฝั่งถูกกัดเซาะอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำบ่อยและรุนแรงขึ้นพื้นที่ชายฝั่งบางแห่งจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆทุกปีน้ำเค็มก็จะลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมระบบระบายน้ำในเมืองใหญ่ก็จะทำงานยากขึ้นเพราะต้องเจอน้ำทะเลหนุนจากปลายทางของคลองซึ่งล่าสุดชายฝั่งในประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะเร็วขึ้นโดยพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะสูงสุดลึกเข้าไปในพื้นดินมากกว่าถึง1กิโลเมตรซึ่งทางกรมทรัพยากรธรณีพบว่า
เกิดจากระดับน้ำทะเลของไทยสูงขึ้นกว่าในอดีตประมาณ 5.8 มิลลิเมตรต่อปีทั้งนี้ IPCC คาดการณ์ว่าระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้น 0.43 ถึง 2.84 เมตรภายในปี2100ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกและประมาณร้อยละ70ของประเทศในเอเชียแปซิฟิกจะมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาน้ำท่วมและอะไรที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่เกาะขนาดเล็กก็มีโอกาสเสี่ยงจมใต้ทะเลขณะที่กรุงเทพมหานครนั้นก็ถูกจัดให้เป็น1ใน7เมืองเสี่ยงจะจมน้ำในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอีกด้วยน้ำท่วมโลกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งธารน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายในอนาคตอาจจะไม่ใช่เป็นเพียงข้อมูลการศึกษาและคำเตือนในงานวิจัยต่างๆเท่านั้นหากโลกใบนี้ยังต้องเผชิญกับสภาวะโลกร้อนโลกเดือดที่ทวีความรุนแรงขึ้นและในอนาคตกรุงเทพมหานครภาคกลางตอนล่างอาจกลับไปเป็นดั่งอดีตที่ตามหลักฐานทางธรณีวิทยาเคยขุดพบว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นบริเวณชายฝั่งทะเลหรือพื้นที่น้ำทะเลท่วมถึงมาก่อนจะกลายเป็นแผ่นดินถาวรในช่วงประมาณ 1,000 ถึง 1,500 ปีที่ผ่านมาสำหรับใครที่ทำงานหนักมาทั้งวันแล้วเจอปัญหานอนไม่หลับหลับไม่สนิทเพราะความเครียดสะสมผมอยากให้ลองใช้ตัวช่วยที่ผมใช้เป็นประจำอย่าง Dip CBD เลยครับจริงๆแล้ว CBD นั้นไม่ได้แค่ช่วยให้เราผ่อนคลายนะครับแต่ว่ายังช่วยให้หลับลึกขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลให้ร่างกายด้วยเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ผมพกติดตัวตลอดช่วงนี้เลยใครที่อยากลองใช้หรืออยากสนับสนุนผมสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยครับแค่แอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนได้เลยสแกน QR code ที่ขึ้นบนจอนี้หรือกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ